าไปเลยโอ้มันหวานหวานเดี๋ยวเราทำการโหวตเอาทำการโหวตก่อนว่าอันไหนคือในดวงใจ3อันดับแรก3อันดับเริ่มจาก3ก่อนนะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของซันนี่ทีวีอะไรอ่ะช่องอะไรอ่ะช่องใหม่นะคะเป็นพี่น้องเราชิมเป็นช่องใหม่ด้วยครับผมวันนี้นะคะปังก็ได้ไปเจอขนมหนึ่งใน TikTok มาซึ่งเป็นขนมที่ยอดฮิตมากๆนั่นก็คือขนมปลาสติกจากเวียดนามนั่นเองค่ะที่เขาเห็นว่าขายตามหาบเล่ป่ะไม่รู้อ่ะไม่พี่เขาเอาแบบเหมือนแผ่นเวียดนามมาแบบตัดๆแล้วก็ยำๆๆๆอย่างเงี้ยแต่คือมันขันแพ็คเกจซองแบบนี้เลยเหรอใช่แล้วมันสวยด้วยนะทุกคนแล้วดูน่ากินด้วยนะคะมีการคัสเตอร์ไลน์แล้วก็ส่งตรงอย่างดีและนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่เรามีทั้งหมด10รสโอ้โห10รสชาติใช่ไอ้รสบางรสชาติมันดูแบบตลกมากเลยอ่ะเนี่ยรสอะไรรสฮาซานรสเนื้อหมีรสลิงฮาซานรสลิงเอ้ยงั้นเริ่มจากรสลิงโอ้ยเมื่อกี้โหเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรสลิงฮาซานกันก่อนนะคะมันไม่น่าใช่ลิงฮาซานนะอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงอ่ะหุ้ยสีชมพูด้วยอันนี้มันคือขนมรสอะไรหุ้ยจะกลิ่นมันเหมือนขนมพวกแบบชิ้นหน่อยป่ะที่เป็นโลโลแล้วมีแป้งรอบๆสีเหลืองๆแต่มันคือแป้งเวียดนามจริงๆใช่มันคือเวียดนามที่แบบเป็นกลมๆแล้วมาตัดอ่ะโอ้มันคือแป้งเลยอ่ะทุกคนงั้นนะขอลองชิมแบบแต่พร้อมกันเอาไปเลยโอ้มันหวานหวานอารมณ์แบบโลคล้ายๆคอนพับอ่ะที่มันเป็นกลมๆ อ่ะอะไรมันรสชาติหวานใช่รสชาติมันหวานโดดมากเลยนะแต่ว่าด้วยตัวแป้งเขาอ่ะมันจะมีกลิ่นของตัวแป้งเวียดนามนะคะทุกคนซึ่งไอ้กลิ่นแป้งเนี้ยมันจะเหมือนยางๆนิดนึงแต่พอมันละลายออกมามันก็ได้ฟิลของการกินขนมอยู่เหมือนละลายในปากแต่ไม่เข้ารสชาติไม่เข้าแล้วมันตอนนี้มันเหมือนกับรสชาติของคอนเน่อะใช่ป่าวะเออเวนั้นอะเวแบบขนมแต่หวานกว่าเยอะเวหวานเยอะมากเลยอะเดี๋ยวเราได้รสคาซานแล้วดับด้วยรสนี้ไหมรสเดียแปลกเออรสตะไคร้นะคะตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวเหมือนเป็นเชิงแบบต้มยำเดี๋ยวเรามาลองอันนี้กันต้มยำเวียดนามจะเป็นอย่างไรจะแซ่บของไทยหรือเปล่าเฮ้ยจะแซ่บหรอดีดีกลิ่นแรงมากกลิ่นดีมากกลิ่นมะนาวโดดออกมาเลยกลิ่นดีมากกลิ่นแบบกลิ่นมะนาวตะไคร้โดดต้มยำกุ้งอะข้างในคือตัวของไอ้ตัวแป้งที่มันออกมามันเป็นแบบเหมือนเคลือบขาวๆอ่ะเป็นผงขาวๆนะคะผงขาวๆหรือว่าเป็นเครื่องของแต่เมื่อกี้เป็นผงชมพูนี่เป็นผงขาวๆไว้ไว้นี่ลองนะอื้ออร่อยอร่อยมากอื้อแข็งรสนี้อร่อยมากเลยอ่ะมันต้มยำอ่ะมันฟิลกินผงมาม่าผงไวๆต้มยำหมูมะนาวอ่ะใช่แล้วก็ตัวฟิลแป้งอ่ะพอมันเข้าไปในปากใช่ไหมมันรู้สึกแบบอย่างที่บอกว่ามันละลายในปากมากๆนะคะจนทำให้เราอ่ะได้ลิ้มรสของตัวแบบซอสของมันตัวผงของมันอ่ะแบบเด็ดมากและที่สำคัญคืออันนี้พอมันเป็นรสชาติที่มันจัดอ่ะกลิ่นของแป้งไม่มีอือใช่ไหมแต่ texture ของแป้งอ่ะพอเวลามันโดนน้ำปุ๊บมันลื่นๆอืมพอลื่นมากๆปุ๊บอ่ะมันเป็นเหมือนเราเคี้ยวเส้นเล็กก๋วยจั๊บกรุบๆอ่ะที่ยังไม่สุกเฮ้ยแต่อันนี้อร่อยอร่อยมากเลยอ่ะมารสต่อไปไม่เป็นไรมันมีตั้งหลายซองไปแบ่งกันกินไงอันนี้อร่อยมากเดี๋ยวเรามากินแบบเบสิกไหมเบสิกแบบว่าใครๆก็กินได้อีกอะไรอ่ะไส้หมูรสชาป๋งเหมือนเป็นอารมณ์หมูฝอยปะเฮ้ยแต่มีแต่หน้าเปลือกมีไข่เค็มมีผักมีมะนาวแสดงว่าไอตัวเนี้ยน่าจะเป็นเหมือนแบบอาหารท้องถิ่นของเขาแน่ๆเลยอะเดี๋ยวมันเป็นรสชาติที่เป็นหมูเหมือนกันอ่ะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองพร้อมกันไปเลย2ซองแล้วก็มาเปรียบเทียบกันว่าอันไหนแซ่บอ่ะได้เก้ขาวโพลนเลยอะทำไมแต่เทคเจอร์มันจะเป็นผงคล้ายๆกันนะทุกคนส่วนของแป้งอะเป็นหมูเหมือนกันแต่ว่าเห็นไหมว่าเขาจะดูเหลืองกว่าเหมือนเข้มข้นกว่านะกินเหมือนน้ำพริกอะดมดิ
อุ๊ยดูน้ำพริกเผ็ดๆอ่ะอันนี้น้ำพริกเผ็ดส่วนอันเนี้ยเหมือนพริกกะทิเหมือนพวกน้ำเหนียวเหมือนพวกแบบแกงกะทิอ่ะอันเนี้ยเออเอาของใครก่อนเอาแบบพริกเผ็ดก่อนดีกว่าอยากเจอของแซ่บอ่ะอ่ะแซ่บหน่อยคิดว่าเนี้ยต้องเผ็ดแน่เลยอ่ะเผ็ดแซ่บอ่ะแต่กลิ่นเหมือนพวกน้ำพริกแบบน้ำพริกนรกปลาย่างอ่ะ1 2 3อันนี้แบบอันนี้เผ็ดแต่ว่าไม่ค่อยเค็มเออเผ็ดอย่างเดียวแต่มันก็มีรสชาติอยู่แต่เน้นมาทางเผ็ดระวังดีๆนะเพราะว่าเนี่ยคือผงบางทีมันไม่ได้ติดไอตัวแป้งแม่น้ำทำไมทุกคนมันเข้าขอได้ง่ายๆเนี่ยแต่มันจืดผงต้องเยอะกว่านี้นิดนึงแต่อันนี้แซ่บแต่ไม่แซ่บเท่ามะนาวมะนาวอร่อยสุดตอนนี้มะนาวคือหนึ่งในใจนะคะหรือว่าเรามาคุกกับมะนาวก็จะอีกรสชาตินึงเออไม่แน่มาลองนี่ดีกว่าน่าจะเป็นน้ำเงี้ยวของทางฝั่งของเวียดนามไม่ว่าจะเป็นกะทิเออดูเป็นกะทิอ่ะนี่นี่ปังโอ้ผงคือแน่นมากตาแน่นเจอเข้าตาแปะเข้าตาฉันกลิ่นว่ากลิ่นดีแล้วคือนอกจากกลิ่นจะดีแล้วอ่ะเพื่อนๆมันเหมือนมันติดแป้งเยอะอ่ะอันเนี้ยดิเกล็ดมันเยอะมากตอนที่อึกอ่ะฉันไม่ค่อยเบลอเบลอบ้างมันมีกะทิที่แน่ๆอ่ะมันมีกะทิแน่ๆทุกคนแปลกอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นอาหารพื้นบ้านเขาใครเคยเห็นรูปแป้งอาหารจริงๆของชาบองวันนี้นะคะสามารถคอมเมนต์มาได้นะพี่ป่าไม่เคยกินเลยแล้วอยากรู้จริงๆว่ารสชาติจริงของมันคือยังไงผมไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยเลิฟเลยเท่าไหร่เพราะว่ามันอารมณ์เหมือนน้ำกะทิเหมือนหนุ่มกินน้ำกะทิอ่ะที่ใส่พริกแต่ว่ารสชาติอ่ะถามว่าเจ๊รู้สึกว่ามันนัวนัวมันมันนะตัวเนี้ยมีรสชาติของความแบบมันมันแล้วก็กินง่ายสำหรับใครที่ไม่กินเผ็ดแล้วอยากได้รสชาติที่มันแบบแน่นแน่นอ่ะคือกินอันนี้ได้อ๋อเหมือนน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มหมูสเต๊ะเลยเออใช่ใช่ใครใครเหมือนน้ำจิ้มหมูสเต๊ะเอ้ยแป้งว่าได้แต่จะแป้งไม่ชอบกินหมูสเต๊ะก็อย่างเงี้ยพอมันเป็นแป้งอร่อยอ้าวมันไม่ได้เป็นหมูสเต๊ะอืมแต่ไม่แน่อาจจะไม่ใช่หมูสเต๊ะก็ได้แต่ว่าถ้าขายอยู่ใช่ใช่ใช่เนื้ออร่อยดีเดี๋ยวเรามากินรสลิงกันดีกว่าค่ะหน้าตาของเขาเนี่ย เหมือนผัดไทยเหมือนผัดไทยใช่เหมือนผัดไทยแล้วก็มีชีสแล้วก็กระเทียมแล้วก็กุ้งด้วยน่ะอยากให้ดูคือครบรสชาตินะเขาบอกว่าเนี้ยเป็นเหมือนแบบมีความเผ็ดนิดหน่อยใช่เขาเขียนว่าไม่มีชีสด้วยหรอปังใช่มันทับหำทับคำทับคำทับคำไม่รู้เราอ่านไม่ออกภาษาเวียดนามอ่ะทับคำให้ท่านผู้ชมดูหน่อยว่าข้างในกลิ่นดีกลิ่นเหมือนขนมแบบขนมทั่วไปกลิ่นแบบอมเปรี้ยวนี่ขนมทั่วไปผัดไทยหรือเปล่าเนี่ยเรามองไม่เห็นนะเดี๋ยวต้องเดินเราไปให้ไหมยีบออกมามาอันนี้เนี่ยน่าเห็นนะไม่รู้ว่ามองไม่เห็นนี่นะคะประมาณนี้นะทุกคนข้างในคือแบบว่าต้องให้เห็นซอสอ่ะเฮ้ยมันดูเผ็ดอ่ะซอสแน่นมากแต่คิดว่ารสเนี้ยรสชาติถ้ามันมีชีสอ่ะมันจะไม่ได้เผ็ดโดดน่าจะมีความนัวอยู่ลองชิมไปเอ้ยเดี๋ยวอันเนี้ยอ่ะมาก็เข้าแล้วเข้าไปเถอะเข้าไปก่อนได้ยังไงบอกสิกินเหมือนพริกตาแดงรสดีนะกินพริกตาแดงเลยใช่รสชาติก็น้ำพริกตาแดงอันนี้ก็ไม่แย่นะมันมีกลิ่นข้าวเหมือนเลยอ่ะโอ้ยดีน้ำพริกกุ้งเสียบเออเนาะเออน้ำพริกกุ้งเสียบแต่เหมือนแบบใส่ชีสมาให้มันดูหวานๆนัวๆแบบมีกลิ่นแบบกุ้งเสียบอร่อยอร่อยอร่อยเฮ้ยเข้าเปล่าได้ไหมกินน้ำพริกเลยอ่ะเนี่ยดีนะจริงๆอ่ะเวียดนามอ่ะจากที่กินมาหลายรสแล้วนะรู้สึกว่ารสชาติของเขาอ่ะทำออกมา
หนึ่งคือจะไม่เผ็ดโดดมีความคล้ายกันสูงมากแล้วก็จะต่างกันแค่ส่วนผสมเล็กๆน้อยๆอย่างไอ้ตัวเนี้ยพอมีกุ้งขึ้นมารสกุ้งชัดเลยแต่ว่ายังมีความหวานอยู่รสเนี้ยจะคล้ายๆกับไอ้รสที่คล้ายๆกับอันเนี้ยน้ำพริกน้ำเงี้ยวเนี่ยเอ้ยไม่ใช่น้ำเงี้ยวอยู่นี่เออน้ำเงี้ยวคือหมูสีชมพูนี่จะคล้ายๆกับรสนี้แต่ว่าเพิ่มเติมคือมีกุ้งเข้ามาแต่ความหวานอ่ะจะสองอันเนี้ยคล้ายกันอันเนี้ยเพิ่มกุ้งอันเนี้ยเพิ่มกะทิเออใช่แต่ number one ก็ยังเป็นยังชอบกินนี้หรอเอออันนี้คือ number one แซ่บน้ำมันแซ่บแต่ว่านะสำหรับใครที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยอยากกินคลีนๆไม่อยากกินอะไรที่แบบว่ามันหนักเกินไปแบบอะไรเงี้ยกินได้เพราะว่าแป้งเวียดนามอ่ะมันไม่อ้วนใช่ไหมเสพแบบเสพผงมันไม่อ้วนโซเดียมเลยเยอะต่อมาเป็นรสธรรมดาไหมชีสแบบเบสิกเหมือนพวกขนมปกติอ่ะเราจะได้ดูว่าชีสของน้ำพริกกุ้งเสียบเนี่ยกับชีสธรรมดาเนี่ยต่างกันอย่างไรเออจริงอะไรอ่ะข้างในคือเหลืองอ่อยเลยนะกินแบบเหมือนชีสขนมอ่ะเหมือนขนมอบกรอบที่มันเขาบอกว่าเป็นรสชีสแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ชีสอ่ะใช่ไหมขนมที่มันมีเนยแทนที่มันมีชีสเยอะอ่ะเออใช่เลยอีไม่ชอบอ่ะมันรสชาติเหมือนชีสในแครกเกอร์แครกเกอร์อะไรนะรสชีสแครกเกอร์อะไรสักอย่างอ่ะใช่ที่จะเป็นแครกเกอร์หวานๆอ่ะใช่แล้วที่มันเหมือนไอ้ขนมปี๊บที่มันจะมีพวกแบบที่มันเป็น2อันอ่ะเหมือนคล้ายๆโดนัทอ่ะแล้วเขาบอกว่ามันคือแครกเกอร์แล้วแครกเกอร์ตรงกลางที่เขาบอกว่ามันคือชีสอ่ะแต่มันไม่ใช่ชีสอ่ะมันเหมือนเขาทำมันเหมือนชีสปลอมอ่ะมันรู้สึกว่าแบบความรู้สึกของเรามันไม่ได้ปึ้งหรอว่าเป็นชีสอ่ะแต่มันคือปึ้งขนมหวานขนมมันไม่ใช่แบบไม่ชีสอ่ะแม่ฉันไม่ชอบขอล้างปากตัดด้วยกะทิด้วยอันนี้เออชีสกะทิว้าวสงสัยเขาจะอาจจะชอบแนวแบบกะทิหน่อยๆเฮ้ยขอโนริได้ไหมได้โนริอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วโนริเนี่ยมันจะตัดเลี่ยนได้เพราะว่าสาหร่ายมันจะมีกลิ่นเฉพาะไม่รู้ปกติอ่ะเวลาเรากินซูชิอ่ะถ้าเรากินเปล่าๆนะกินไม่ว่าจะเป็นแบบซาชิมิหรือว่าพวกแบบข้าวห่อไข่หรืออะไรเงี้ยเขาจะมีท็อปด้วยสาหร่ายแสดงว่าสาหร่ายมันช่วยดึงรสชาติให้มันแบบสีมันสวยอื้อเฮ้ยกินไปกินมาเริ่มอิ่มไม่เหมือนเลเลยอ่ะเหมือนเลเฮ้ยกินเหมือนด้วยเหมือนเลเลยทุกคนเห็นไหมจ๊ะเหมือนเลโนริสาลายอ่ะเออเอามาโชว์ครับผมพร้อมกินดีอ่ะนี่ดูดิกินดูดีมากเลยอ่ะกินเหมือนมันจะกินได้อ่ะเฮ้ยกินโอเคมากอ่ะอื้อพร้อมนะฮะ3 2 1โนริติดหวานอ่ะแต่ก็โนริอยู่นะโนริแต่ติดหวานโอ้หวานไปอ่ะบอกว่าโนริไม่ต้องทำนัววันนี้มันต้องเค็มเออเวลาชีสมาผสมอ่ะเหมือนเอาเนี้ยมาผสมรวมกันแล้วมีรสโนริแปลกๆอ่ะเราไม่ชอบไม่ชอบแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดแบบกินไม่ได้บางคนชอบกินโนริแต่ว่าอยากได้แบบโนริหวานกินหวานๆอ่ะก็กินอันนี้ได้ใช่น่าชอบอยู่อ่ะจะลองกุ้งไหมล่ะกุ้งดีกว่าฉันลองวัวเฮ้ยกุ้งอันนี้ไม่ใช่กุ้งธรรมดานะฮะล็อบสเตอร์เอาไม่ใช่กุ้งแดงกุ้งแดงสเปนหรือเปล่าแดงธรรมดาโดนลวกเหรออายอันแกอะไรของฉันเนี่ยอันแป้งเป็นกุ้งแดงส่วนฉันจะแกะวัวเฮ้ยเท่านั้นเราฉันเป็นเหมือนกุ้งแห้งเลยจริงเหรออืมแกะได้อุบาทมากแล้วแกอะไรอ่ะอุ้ยอืมมันเป็นกุ้งตากแห้งนี่แต่มันผงมันชัดอยู่นะผงมันชัดอยู่แล้วก็ตัวแป้งเนี่ยเป็นสีออกแบบส้มๆเลยของฉันแต่ด้วยว่ามันเป็นอาหารคาวอ่ะอืมแล้วพอมันเอามาทำขนมอ่ะกินไปเยอะๆมันเริ่มอิ่มละมันฟูเลยท้องมันอึ๋งเหรอจะดุ้งอยู่นะกุ้งหวาน
ทำไมทุกคนมันหวานหมดเลยอ่ะซีรีส์นี้หวานนะเนี่ยซีรีส์มะนาวมันดิเขาได้ตัดเลี่ยนนิดนึงต้มยำกุ้งอ่ะไม่ได้อ่ะคือกุ้งอ่ะกลิ่นแรงดีนะเหมือนกุ้งพวกกุ้งทอดกุ้งย่างแต่พอมันเจอหวานเข้าไปอ่ะทุกคนมันกลายเป็นเหมือนแบบตัดความรู้สึกทุกอย่างไปหมดเลยขอล้างปากด้วยมะนาวหรือว่าจริงๆแล้วแผ่นแป้งอันนี้มันหวานเหมือนรู้ได้ไงก็กินทุกอันมาหวานหมดเลยมะนาวก็หวานมาเรามาลองกินบัวกันดีกว่าค่ะรสบัวเนี่ยพอดมสัมผัสแรกคือหม่าล่าเนี่ยดมนี่ค่ะได้กินหม่าล่ามันเป็นวัวพริกนะคะเป็นสเต็กพริก mix rice pepper with chili beef pasta อะไรมันเขียนไว้เออจริงจริงไปว้าวทำไมต้องหม่าล่ะคือกินแบบทุกคนจะเห็นว่าแป้งไม่ได้กินแบบแผ่นสองแผ่นนะคือต้องกินเป็นยวงอ่ะเพราะว่ารับรสอยากลิ้มรสไอตัวแบบผงของมันอ่ะหม่าล่าถูกหวานเริ่มเรียนละจริงบอกหม่าล่าที่แท้จริงอ่ะแต่ไม่เผ็ดนะคะทุกคนมีแค่กลิ่นเฉยๆเหมือนแต่งกลิ่นให้มันเป็นหม่าล่าเขาบอกว่าพริกแต่มันไม่มีพริกไอ้อันเนี้ยยังเผ็ดกว่าไอ้ที่มันเป็นน้ำพริกอะน้ำพริกก็เผ็ดกว่าอีกเนี่ยอันนี้พวกลิงพวกลิงพวกหมูอะไรเงี้ยใช่ใช่พวกน้ำพริกลงเรือน้ำพริกตะดาแดงแม่รู้สึกว่าเซตหลังอาจจะถูกจริตกับแป้งมากกว่าตรงเนี้ยค่ะเพราะถูกจริตกับเรามากกว่าเพราะว่ามันมีความแบบเป็นรสชาติด้วยความที่มันเป็นอาหารด้วยมั้งเหมือนเขาแต่งออกมาเป็นรสอาหารนะแต่พอเนี้ยมันจะเป็นเหมือนวัตถุดิบต่างๆอย่างเช่นพริกหม่าล่านะโนรินะเนื้อวัวนะกุ้งหรือว่าชีสอะไรเงี้ยพอมันเป็นโดดๆมามันจะทุกอย่างมันจะมีกลิ่นแต่ว่าตามด้วยรสชาติหวานหมดเลยใช่แต่ต้องบอกกับว่าไอ้พริกเนี้ยเขาไม่ได้เขียนว่าหม่าล่ามันก็คงเป็นพริกประจำถิ่นของเขาแหละแต่ว่ารสชาติมันคล้ายๆหม่าล่ากินมันแบบฉุนๆอ่ะรสสุดท้ายดีกว่าค่ะทุกคนรสไก่เผ็ดเวียดนามไก่เวียดนามแต่รสชาติเป็นอย่างไรเชื่อไหมว่ากินตอนเนี้ยอิ่มแล้วนะโอ้มันอิ่มเนี่ยบอกแล้วว่าอิ่มมันคืออาหารข้าวหรือมันเหมือนแบบต้มหรือเปล่าพวกแป้งเวียดนามอ่ะเวลาเรากินพวกไอเนี้ยเราก็อิ่มฟูมันฟูไปท้องโอ้ได้อยู่อันนี้รสชาติอะไรกินเหมือนหมูยอกินมันไม่เหมือนกับบุ้งไม่แล้วประเด็นอ่ะนี่คือไก่กินหมูหยองคืออะไรไก่หยองนี่กินหมูหยองมากอ่ะเหมือนหมูหยองหมูยออ่ะเออก่อนเฮ้ยแต่อันนี้ไม่แย่เลยนะเพื่อนๆค่อนข้างไปทางอร่อยเลยอ่ะอาจจะติดหวานนิดนึงแต่ไม่ได้หวานเท่าไอ้สี่อันที่เราหวานเท่ากุ้งอ่ะไม่หวานเท่ากุ้งไม่หวานเท่าวัวไม่หวานเท่าโนริไม่หวานเท่าชีสอ่ะอันเนี้ยมันเป็นความหวานแบบเหมือนเวลาเรากินซุปกระดูกหมูอ่ะหวานกลมกล่อมหวานกินได้หวานกลมกล่อมหวานกินได้หวานดีเฮ้ยอันนี้ดีหวานเยี่ยมอันนี้โอเคนะโอเคงั้นเราก็กินกันมาหมดทุกรสชาติละเดี๋ยวเราทำการโหวตเอาทำการโหวตก่อนว่าอันไหนคือในดวงใจ3อันดับแรก3อันดับเริ่มจาก3ก่อนนะเริ่มจาก3อันดับ1คือชอบสูงสุดอันดับ3คือชอบแบบอันดับ3โอเคป่ะโอเคนะนี่ก่อนทำไมฟะโอเคพร้อมหยิบขึ้นมาเลยนะโอเคและอันดับ3ของขนมเวียดนามบนโต๊ะนี้นั่นก็คือยิปปี้เฮ้ยมาชอบไอ้น้ำพริกเนี่ยอันดับ2อันดับ3เหรอด้วยความที่มันกลิ่นไทยอ่ะแล้วมันแบบลงเรือมันโอเคอ่ะมันกลิ่นชัดอ่ะโอเคอันดับ3ไม่เหมือนกันนะคะผมและอันดับ2ของพวกเรานั่นก็คือตึน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 
อะไรอ่ะมาหยิบอะไรอ่ะนี่ก็คืออันดับสองของแป้งนะคะก็ด้วยความที่มันกลิ่นไทยส่วนฉันอะที่ชอบอันเนี้ยเพราะว่ามันดูเป็นขนมที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอะมันดูแบบไม่ใช่รสชาติน้องถิ่นน้องถิ่นเออดูไม่ใช่แบบว่าที่หากินได้แบบว่าทั่วไปอะกินได้ฉันรู้ว่าดาวหนึ่งของเราคืออะไรแน่ๆเลยโอเคและอันดับหนึ่งของเรานั่นก็คือแต่เดินเดินเดินหยิบม่วงสามอ่ะหยิบยังไงอ่ะรสมะนาวคือหนึ่งในใจเรานะคะผมมันถูกปากคนไทยมากที่สุดใช่ง่ายที่สุดแล้วก็รสชาติเจ้มจนไม่ที่สุดแต่เจ้มจนที่สุดในนี้อ่ะเออมันกินง่ายอันเนี้ยใช่ก็ถือว่าอุ๊ยวันนี้เราโอเคมากๆเลยนะป้าอยากลองยำรวมป่ะล่ะไม่เอามันจะแยกไม่ออกแล้วนะว่าอันไหนเป็นอะไรเดี๋ยวเป็นจังหวะไหนก็เป็นผลเนาะก็เป็นว่าสำหรับวันนี้นะคะใครที่เคยกินขนมเวียดนามแบบนี้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะว่าชอบรสไหนกันบ้างแล้วก็ไปซื้อร้านไหนกันมานะคะรสไหนที่มันอร่อยรสไหนที่ว่าดีนะคะก็จัดมาบอกพิมพ์พวกเราใต้คอมเมนต์เลยแล้วกันนะคะเผื่อพวกเราไปซื้อกินนะที่ใน TikTok เขาจะมีขายเป็นถ้วยด้วยนะเอออันนั้นน่าจะเป็นผงแบบผงจากไทยหรือเปล่าแบบผงแบบปาปริก้าด้วยนี่น่าใส่เองไหมใส่เองอาจจะไม่ได้แบบว่าริมรถโลคอลของเขาแบบว่าพื้นถิ่นนะอาจจะต้องลองแบบนี้นะคะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราสองคนคงต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนบ๊ายบาย